Thai Action และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะรวบรวมคำคมดังกระบี่จากซีรีส์ระดับตำนานของฮ่องกงมาในรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์เพียงเข้าไปที่ Sticker Shop แล้วเซิร์ชว่าคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ Line Storeจำเอาไว้นะกอดแม่แน่นๆแล้วหอมแม่เมื่อไหร่จะได้กับผมอีกอะฮะรอให้เธอหอมแม่เธอก่อนฮะเซินลูกเคยเป็นลูกในไส้ของเธอจริงๆนะอย่าแตะต้องเขาแต่ตัวเขามีระเบิดเซิน เซิน เอาลูกฉันคืนมาเอาลูกหุยคืนมาไม่อย่าโกหกผมลูกหุยไม่ใช่ลูกของผมไม่ใช่ลูกของผมหาแม่สิลูกพี่บอกผมทีสิลูกหุยพี่โกหกผมใช่ไหมลูกหุยลูกหุยไม่ใช่ลูกของผมใช่ไหมหาแม่สิลูกลูกหุยเซินลูกหุยไม่เอาหน้าเซินลูกหุยขานแม่สิลูกลูกหุยคุณต้องการฆ่าฉันทำไม มโหดร้ายฆ่าลูกฉันด้วยล่ะความจริงอเซินเขาไม่รู้นะเขารู้ฉันบอกเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อฐานเซินคุณต้องการฆ่าฉันอีกคนสิคุณจัวไม่เอานะคุณฆ่าลูกของฉันแล้วฉันอยู่ทำไมเล่าคุณจัวฆ่าเขาเลยฆ่าฉันด้วยคุณจัวคุณฆ่าลูกฉันฆ่าฉันด้วยผมฆ่าลูกหุยจริงๆเหรอเนี่ยผมฆ่าลูกหุยคุณเหรออเซินฆ่าฉันเถอะเซินฆ่าฉันเถอะฉันขอร้องฆ่าฉันเถอะที่ผมอยากจะฆ่าตอนนี้ก็คือตัวผมเองหนูผิดต่อพ่อหนูตัดเส้นเอ็นมือพ่อทำให้พ่อสิ้นเนื้อประดาตัวพ่อฆ่าหนูเถอะพ่อฆ่าหนูเถอะหนูจะได้สบายใจขึ้นขอร้องฆ่าหนูเถอะจริงอยู่เธอไม่ใช่ลูกในไส้ฉันแต่ฉันก็เห็นเธอเหมือนลูกเสมอฉันทำไม่ได้คุณเหรอคุณฆ่าฉันเถอะฉันขอร้องฆ่าฉันเถอะกรุณาด้วย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 ฆ่าฉันเถอะเซินเธอทำผิดอีกแล้วนะเธอไม่ควรจะทำมันอีกเซินเชื่อพี่ใหญ่เถอะอาเซินบุญคุณความแค้นที่ผ่านมา ให้มันสิ้นสุดสวรรค์นี้เถอะอาหารยังอยู่อีกทำไมไม่พาคนไปแก้แค้นฐานเซินอีกอาหารพวกเขาไปกันหมดแล้วคุณหัวค่ะฉันขอร้องแก้แค้นให้เขาสองแม่ลูกด้วยพวกเขาตายอย่างอนาถค่ะหมายความว่าจะให้ผมไปจัดการกับฐานเซินงั้นเหรอใช่ค่ะคุณหัวคุณทำอย่างเงี้ยวิญญาณเขาสองแม่ลูกจะขอบคุณคุณ แต่ว่าผมไม่อยากยุ่งกับฐานเซินเพราะอะไรอ่ะอยากรู้เหรอ ผมไม่มีความแค้นอะไรกับฐานเซินเขานะสิตรงกันข้ามเขามีบุญคุณกับผมด้วยอย่างน้อยเขาแก้แค้นได้กับเมียผมคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าเซลลี่ฆ่าเมียของผมเธอไม่ได้ฆ่าภรรยาของคุณนะ ตอนนี้ไม่มีพยานหลักฐานแต่ว่าก็ดีแล้วอย่างน้อยผมไม่ต้องลงมือเอง เซินไม่กินข้าวอย่างนี้นะไม่ใช่ทางออกนะช่วยพี่กินหน่อยเถอะนะ คุณฐานอัศนเรารู้ว่าแกกำลังเสียใจมากแต่ว่าพวกเราก็เสียใจเช่นกันอะซุนเข้มแข็งไว้นะแกต้องจำไว้แกไม่ใช่สามีจุลี่และไม่ใช่พ่อของลูกคุยตอนนี้แกคือเซียนเหนือเซียนแกจำได้ไหมสุดยอดของเซียนคืออะไรไม่เอาญาติโยมดีแกยังจำได้แม่นในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเซินแกต้องทำให้ได้ตลอดไปสิฮะ เฮ้ยฉันคิดว่าแกคงทำไม่ได้งั้นแสดงว่าแกไม่ใช่เซียนเหนือเซียนนั่นใช่ไหม อัศเซินการไม่เอาญาติโยมคือให้แกรู้จักการปล่อยรู้จักการวางเซินแกคิดให้ดีนะฮะเซินแขกมาเสี่ยวลี่ลูกหุยพวกเธอทิ้งยายแก่เอาไว้ขอให้ฉันตายตาไปด้วยอย่างดีกว่าลุกขึ้นเถอะป้าไปลุกขึ้นเถอะนะขอเป็นพิธีก่อนฉันมีอะไรจะมอบให้ฝังไว้กับลูกหุยด้วยอะไรหรือเป็นของเล่นที่ลูกหุยรักที่สุดนะจะให้แกตายตามเขาเสี่ยวลี่อย่าเพิ่งไปนะรอฉันด้วยรอฉันด้วย ลูกคุยเสี่ยวลี่พวกคุณรู้ไหมผมมาเยี่ยมคุณทุกวันนะคุณฐานบังเอิญจังคุณหัวคุณว่างงานเหรอโอ้ได้พบคุณวันนี้ก็ดีแล้วผมกำลังจะไปหาคุณอยู่เหมือนกันคุณฐานผมอยากให้คุณช่วยดูแลกิจการพนันทั้งกวางเจ้าดูแลกิจการพนันให้คุณน่ะเหรอถูกต้องให้คุณควบคุมบ่อนพนันทั้งหมดเลยคุณหัวเนี่ยคือเจ้าพ่อคาสิโนกวางเจ้ามีหรือจะหาคนมาช่วยดูแลให้คุณไม่ได้คุณฐานคุณคงไม่รู้อะไรไม่ใช่ว่าผมหาคนไม่ได้แต่ผมยังหาคนที่มีฝีมือทัดเทียมคุณไม่ได้น่ะสิคุณฐานคุณฐานผมหวังว่าคุณจะยอมลดตัวนะคุณหัวคุณคิดว่าผมมีฝีมือเหรอแน่นอนอยู่แล้วจัวลี่โคตรเซียนเหนือเซียนใต้จนได้กลายเป็นยอดเซียนหญิงแต่ว่าจัวลี่กลับมาพ่ายแพ้คุณอย่างนั้นคุณก็คือเซียนเหนือเซียนเวลานี้คุณหัวนะให้เกียรติเกินไปแล้วล่ะผมไม่อาจที่จะรับหน้าที่นี้ได้หรอกนะแหมคุณฐานถ่อมตัวไปแล้วยอดอาจารย์ย่อมมียอดลูกศิษย์อาจารย์คุณคือเซียนเหนือเซียนใต้คุณยังเหนือกว่าพวกเขาไม่มีใครเทียบคุณได้แล้วยุคนี้คุณหัวคุณอย่าลืมนะว่าก่อนนี้นะเราเคยเป็นศัตรูกันคุณเชื่อใจผมเลย คุณฐานนั่นมาเป็นอดีตไปแล้วนะตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันนะเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจารย์คุณก็อายุมากแล้วดังนั้นผมคิดไปคิดมาคุณคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุด คุณฐานคุณอย่าลังเลใจเลยคุณมีเงื่อนไขอะไรผมตกลงด้วยทั้งนั้นน่ะคุณฐานดีไหมเซินพี่ใหญ่ยังไม่นอนเลยครับพี่รอเธออยู่อะผมไม่เรื่องจะบอกกับพี่นะครับงั้นเหรอพี่เองก็มีเหมือนกันน่ะเรื่องอะไรเลยครับเธอบอกมาก่อนสิว่าว่านทิ้งนะจ้างผมทำงานให้ผมควบคุมกิจการพนันทั้งกวางเจ้าเหรอทำไมเขาถึงจ้างเธอเขาบอกว่าผมเป็นคนที่มีฝีมือและชื่อเสียงงั้นก็ดีใจด้วยพี่มีอะไรจะบอกผมเหรอคืองี้หลังจากแสดงยิ้วจบแล้วน่ะมีเท่าแก่คณะยิ้วจากฝอซานเข้ามาหาพี่เขาจะให้พี่ไปแสดงที่ฝอซานให้เขาน่ะก็ดีแล้วอย่างไรครับพักนี้พี่บอกว่าเซ็งๆอยากจะพักผ่อนไงล่ะมันก็จริงหรอกเป็นห่วงอาจารย์เหรอผมเดินกือรุกผมเดินเผาแล้วได้เผา อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณฐานพี่สี่อรุณสวัสดิ์ฉันมีเรื่องจะบอกพวกพี่ค่ะคุณจะไปแสดงที่ฝอซานไงเซินบอกพวกคุณแล้วเหรอคะ เซินยังได้ควบคุมบ่อนพนันทั้งหมดในกวางเจาอีกด้วย เสี่ยถังเราก็มีอะไรจะบอกคุณนะอะไรคะอาทิตย์หน้าคุณจัวจะกลับเซี่ยงไฮ้แล้วจริงเหรอคะใช่ผมจองตั๋วเรือไว้แล้วยังไงซะเซี่ยงไฮ้ก็คือบ้านของผมไม่ว่าจะดีหรือร้ายผมควรกลับไปมันก็จริงค่ะแต่นึกไม่ถึงว่าคุณจะกลับเร็วอย่างนี้ เหมือนนกน้อยคืนหลังพอแก่ตัวลงก็คิดถึงบ้าน สำหรับคุณหลอนไม่เหมือนกันเขาชอบชีวิตพเนจรเชิญตามสบายนะผมจะไปซื้อของหน่อยพี่สีพี่ก็จะไปเหรอคะผมจะไปอยู่ที่สิงคโปร์เก็บตัวถือสันโดษไม่ยุ่งกับเรื่องของวงการอีกเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากกลับมากวางเจามันเหนือความคาดหมายผมรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียใจที่นั่นดีเหรอคะถ้าคิดจะพักผ่อนสิงคโปร์เหมาะสมที่สุดเสี่ยวถังคุณเคยไปไหมไม่เคยไปค่ะอยู่ที่นั่นทุกเช้าจะมีเสียงนกคอยปลุกให้ตื่นบ้านเมืองกว้างขวางอากาศก็ดีทุเรียนก็หอมนะและไม่มีใครจ้องวางแผนหลอกลวงเราจะอยู่ที่นั่นอย่างสงบสุขพี่ไปคนเดียวเนี่ยไม่เหงาเหรอคะผมเหงาซะจนชินแล้วพี่จะเขียนจดหมายถึงฉันใช่ไหมไม่แต่ฉันจะเขียนจดหมายถึงพี่คุณไม่ต้องเขียนถึงผมหรอกอย่างนั้นก็ได้ค่ะเสี่ยวถังผมซื้อตั๋วเรือไว้2 ใบสนใจจะไปชิมทุเรียนที่นั่นไหมพี่สีพี่หลอกฉันเหรอพี่หลอกฉันผมไม่ได้หลอกคุณก็เมื่อกี้บอกว่าจะเขียนจดหมายไงล่ะก็หรือไม่จริงมีอะไรคุณก็พูดกับผมโดยตรงได้ต้องเขียนจดหมายไปทำไมพี่สีพี่สีอาจารย์จู๊ครับเซินฉันบอกแล้วฉันเก็บเองได้อ๋อผมเก็บจนจะหมดแล้วล่ะครับไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลาไม่รู้เมื่อไหร่จะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับแกน่ะยังหนุ่มแต่ฉันแก่แล้วตอนที่แกไปหาฉันคิดว่าฉันคงจากโลกนี้ไปแล้วอย่าพูดอย่างนี้สิครับอาจารย์จะมีเวลาอีกนะครับแกต่างหากที่มีเวลาที่ผมมีวันนี้ได้นะเพราะได้อาจารย์จูสนับสนุนทำไมต้องพูดแบบนี้แกเป็นคนสร้างอาณาจักรขึ้นโดยมือแกอาจารย์จูครับผมยังอาจารย์อยู่กวางเจาเด็กโง่แกได้วิชาจากฉันไปจนหมดแล้วแกก็รู้ต่อไปไม่ต้องให้ฉันคอยประคองแกยืนได้อย่างมั่นคงแล้วอาจารย์จู๊ครับผมมีของขวัญเล็กน้อยเอาไว้เป็นที่ระลึกโอ้คิดว่าฉันคงไม่มีโอกาสได้ใช้มันอะไรนั่นก็ไพ่ไงส่วนเอาอย่างนี้นะมาเล่นกับอาจารย์สักตาเป็นการสั่งลาก็ดีนะครับก็ดี คิงฟูลเฮาเปิดไพ่สิผมคู่ในคู่แจ็คเท่านั้นผมแพ้ครับคิงฟูเห่าชนะสองคู่อาจารย์เก่งกว่านะยังไงอาจารย์ก็ต้องเก่งกว่าสิทธิ์อยู่แล้วล่ะครับเอาละเราต้องไปแล้วคุณจัวรักษาตัวด้วยนะขอบคุณมากพอไปถึงแล้วส่งข่าวถึงเราด้วยนะคะแน่นอนอาจารย์จัวครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเซินยังไม่นอนเหรอผมนอนไม่หลับพรุ่งนี้พี่กับพี่สี่จะไปสิงคโปร์แล้วนะผมไม่ไปส่งพี่นะผมรับผู้ว่าทิ้งเอาไว้เซินพี่คิดมาแล้วเธอไปพร้อมกับเราสิไปสิงคโปร์น่ะเหรออยู่ที่นี่ผมมีงานมีการทำมีชื่อเสียงมีทุกอย่างที่ผมต้องการถ้าอยู่คนเดียวไม่กลัวว้าเหวอย่างนั้นเหรอฮะพี่ใหญ่นับจากวันที่ผมอยากจะเป็นเซียนเหนือเซียนน่ะผมพร้อมที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ได้งั้นพี่ไม่บังคับแล้วแต่ว่าทำไมไม่ไปหาอิงอิงล่ะอิงอิงเป็นคนน่าสงสารเธอคนดีต่อเธอพี่รู้ว่าเธอก็มีเยื่อใยกับอิงอิงเขาใช่ไหมอิงอิงแล้วว่าเธอยังคิดเรื่องหวงเผ่าอยู่ผมไม่เคยคิดเลยก็เพราะผมนั่นแหละอิงที่ได้เป็นเช่นนี้นะพี่สี่กับพี่ไปหาอิงมาตอนแรกจะชวนอิงไปสิงคโปร์ด้วยแต่อิงก็ยืนกรานที่จะอยู่ที่นี่นะเซินคิดว่ามีแต่เธอถึงเกลี้ยกล่อมอิงให้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้เซินระวังตัวด้วยนะอิงเธอมีตำแหน่งใหญ่โตการงานยุ่งเหยิงทำไมยังมาที่นี่อีกคุณความแค้นในอดีตจนถึงขณะนี้นะมันสิ้นสุดลงแล้วนะที่ฉันมาในวันนี้นะเพื่อรับเธอกลับไปอิงเราจะอยู่ด้วยกันเราจะมีความสุขด้วยกัน ความสุขเลยมันทิ้งฉันไปนานแล้วอิงต่อไปนี้นะเธอจะไม่เป็นทุกข์อีกแล้วเพราะว่าฉันเป็นเสียนเหนือเสียนแล้วก่อนนี้พ่อเลี้ยงฉันเป็นเจ้าพ่อบ่อนพนันกวางเจ้าพ่อบังเกิดเกล้าฉันคือเสียนพนันกวางเจ้าฉันก็เป็นทุกข์อยู่ดีอิงฉันจะปกป้องเธอเชื่อฉันเถอะนะแต่งงานกับฉันเถอะเธอต้องการฉันเหรอที่อยู่ในใจของฉันในตอนนี้ก็คือเธออิงที่ฉันพบที่ลานสเก็ตไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยฉันแต่งงานกับฉันเถอะนะแต่ว่าเธอต้องลาออกจากขั้วว่านทิ้งวางมือจากวงการพนันเพราะอะไรเหรอเพราะอะไรพ่อของฉันกลายเป็นพ่อของคนอื่นแม่ของฉันต้องพิการจากนั้นฆ่าตัวตายพ่อบังเกิดเกล้าฉันตาบอดพี่ชายฉันขืนใจฉันเธอบอกสิถ้าเธอมีอันเป็นไปฉันจะทำยังไงฉันไม่สามารถทำใจได้อิงเธอต้องเข้าใจฉันตอนนี้ฉันอยู่กวางเจามีชื่อเสียงมีฐานะฉันจะทิ้งทุกอย่างไปไม่ได้ฉันไม่ได้บังคับเธอคิดดูให้ดีนะถ้าเธอยอมทิ้งวงการพนันเราจะไปหาที่สักแห่งทำมาหากินฉันจะแต่งงานกับเธอไม่อย่างนั้นฉันจะบวชไม่สึกตลอดชีวิตเธอตกลงไหมจะไปไหนครับขอลินหน่อยขอลินหน่อยนี่ก่อนเดี๋ยวหก ชอบลูก